ีขึ้นมากนะคะระบบคล่องพอใช้ยาวนานเหมือนเดิมคุณลุงมันเดิมไม่ดีขึ้นกว่าเดิมโอเคเปิดหน้านี่กลางร้อยไม่ยังไม่ยังโอเคนะค่ะเอาล่ะวันนี้ใช้ผมลดอะไรเพิ่มอะไรจุดไหนจุดนี้ค่ะคุณลุงตรงนี้มันเหมือนตรงนี้เลยอะค่ะตรงเนี้ยคำยันกันอยู่เนาะมันเป็นแบบว่าขอเลยอะคุณลุงเนี่ยมันเป็นโทษเห็นไหมคะเนี่ยนะคะค่ะตรงนี้เลยอะมันตึงแข็งไปใช่ตึงแข็งเลยค่ะมันล็อกอยู่เลยค่ะตรงนี้เส้นแค่นี้ก็ดึงแล้วค่ะแข็งเป๊กนี้โทษครับตัวน้าค่อยๆนะค่ะไหวไหมครับโอ้ยลงเจ็บนะลงต้องโทษครับตรงนี้ตัวหลักตรงนี้ตัวรองตรงนี้ตัวรองฉันเก็บไปพวกโทษโทษถามว่าหย่อนมาบ้างไหมสามสองพอบ่อลงขยับไปก่อนสิรู้สึกว่าหย่อนมาบ้างไหมยังค่ะยังนะยังเท่าเดิมเท่าเดิมอยู่เนาะเท่าเดิมค่ะโอเคครับใช่ตรงนี้นะตรงนี้ตรงนี้แบบนี้เลยค่ะลุงหนูก็ชุดทำอยู่แต่ยังได้ไหมจุดนี้ได้ก็ได้ค่ะได้โทษครับลุงเป็นรากนมเลยค่ะดูมันเต็มโทษครับมันยึดตั้งแต่นี่ยึดเลยค่ะไว้ไว้ตรงนี้เพื่อนๆพ่อก็พ่อค่ะพ่อพ่อก็โยกเล่นๆมันถึงค่ะให้มันอ่อนค่ะโทษครับเหมือนกับพังผืดด้วยใช่มันก่ออยู่หมดเลยค่ะต้องเล่นตรงนี้ทีมันหนักก็ค่ะพอกับพอต้องขยับเองสิกลัวไหมโทษต้นแขนจะบวมโทษครับ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 ขยับเองหน่อยสิเป็นไงตอนนี้จะร้อนนะค่ะผมไม่ทราบก่อนมันจะร้อนแล้วค่ะโอเคมันจะร้อนแบบเจ็บๆจี๊ดๆอ่ะค่ะจี๊ดๆถูกต้องครับจี๊ดขยับไปดูสิจี๊ดละจี๊ดขยับ
ฉายแสงผมก็ฉายแสงได้เหมือนกันแต่ร้อนมันไม่ได้ร้อนแรงจัดเป็นพลังงานของแสงนะครับผมทราบว่าพลังงานแสงเป็นพลังงานอยู่แล้วอันนี้มันจริงดับเบิ้ลของผมพลังงานที่บริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในแสงจำครับคำนี้พลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในแสงรู้ชื่อทำให้นมอ่อนไหมนะมีเล็กน้อยที่แผลแต่ว่ามาจะตรงเนี้ยค่ะตรงใหญ่แผลนี่จะน้อยแต่มีค่ะแต่ว่าความเจ็บปวดน้อยกว่าเดิมนะจำเป็นหลักนิดนึงค่ะนะน้องก็ออกมาเรื่อยๆเนาะเรื่อยๆมันจะมากยิ่งดีมากยิ่งดีนะมันจะได้ยกค่ะค่ะลองนึกถึงความเป็นจริงมันออกออกโอเคไหมออกกับตึงตรงนี้แหละฮะตรงตึงเนี่ยตรงเนี่ยผมว่ามันน่าจะไปพร้อมกันระหว่างนมลำจะหย่อนมันจะเล็กอันนี้มันจะยืดคิดว่าน่าจะไปพร้อมกันใช่ไหมค่ะค่ะนะค่ะตรงต้นแขนมันจะเนี่ยถ้าปวดจะปวดตรงนี้กับตรงนี้ค่ะคุณลุงสองส่วนเนี้ยค่ะเพราะถ้าเกิดกลางแขนกว้างหน่อยมันจะแบบไม่ได้เลยปวดต้องสังเกตกันนะต้องเกี่ยวข้าวกับไปดูซิตอนนี้ต้องคอยดึงยืดยืดยืดช่วยแขนเนี้ยยืดช่วยยืดออกไปตรงนี้มันก็จะดีแต่ตรงนี้มันล็อกเลยลงล็อกฉันดึงมันแน่นเลยมันเหมือนสลิงเนี่ยตรงนั้นนะใช่ใช่มันสลิงยึดหนูก็ดึงอยู่นะเขาก็ลงแบบใช้มือดึงอยู่ก็ช่วยตัวเองในลักษณะที่นะค่ะมาถึงผมก็เป็นพลังงานนะค่ะโทษครับโทษครับคิดว่าน่าจะหย่อนตรงนี้ครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหคุณลูกมาไหวแล้วไหมคะน่าจะหย่อนนะเดี๋ยวโอเคไหมโอเคมันก็ไม่ปวดนะไม่ปวดแล้วไม่ปวดอย่างน้อยการปวดก็ต้องมันหายไปก่อนจะได้ทำนู่นนี่นั่นได้บ้างใช่ค่ะเพราะมันปวดมันต่อไม่ได้มันไปต่อไม่ได้ปวดทีนี้หนูดึงหนูจะดึงตรงนี้ที่มันล็อกเนี่ยเส้นแบบว่าให้ดึงแบบนี้ไว้กดแล้วก็จะแบบว่าดึงยืดออกไปเนี่ยให้ดึงยืดส่วนนี้ออกไปไม่งั้นถ้าไม่ดึงนะคุณลุงมันยิ่งล็อกใหญ่ยิ่งหดใช่ใช่ยิ่งหดใหญ่เลยมันแบบพอไม่ดึงแบบว่าไม่ถึงวันนะคุณลุงแบบว่ามันก็รู้เลยว่าโหมันจะยิ่งกระชับลงน่าใช่ลองโชว์หน่อยสิโชว์มาให้แต่เริ่มต้นสิค่ะโอเคถ่ายขึ้นนะคะถ่ายเนี่ยขึ้นเพียงแค่หนึ่งองศามันก็มีผลเยอะนะถ่ายเพราะเนี่ยเป็นจุดงนขึ้นลงหนึ่งองศาไม่ใช่น้อยนะเนี่ยค่ะแต่ตรงนี้หลักเลยคุณลุงเพราะว่ามันเส้นมันแบบเส้นแข็งเลยต้องโอเคเข้าใจตรงนี้ค่อยๆดูเขาจะอ่อนแต่การปวดลดลงแน่นอนนะตอนนี้เพราะงั้นการยกการโยกการทำมันจะเร็วขึ้นค่ะผมยกให้มันเต็มที่สิครับผมแชร์ครับได้แค่นี้ใช่ไหมได้แค่นี้ขวายกได้แค่นี้นะแค่นี้นะค่ะเหยียดชิดเหยียดมาถึงตรงกลางใช่ไหมผมว่ากลางได้เยอะกลางได้เยอะกว่าเก่าได้เยอะกว่าเก่าค่ะอย่างน้อยสุดการได้เยอะกว่าเก่าค่ะได้เยอะกว่าเก่าเรายกจริงๆใช่ไหมยกตั้งใจได้แค่นี้นะได้แค่นี้ช่วยนะทีนี้นะค่ะดูสิมันได้แค่นี้นะค่ะจะได้แค่ไหนเนาะค่ะโทษครับ
จังหวะช่วยดูสิอย่าพลิกไปอย่าพลิกไปโทษครับจำเป็นนะตรงนี้จำเป็นมันไปทุกส่วนของร่างกายโทษครับปอค่ะปอคุณลุงโทษเราจะหวังผลว่าจะยกขึ้นมากกว่าเดิมไหมนะอย่าลืมค่ะโทษครับไปนะครับพอค่ะพอค่ะแค่นี้พอแป๊บโอเคครับขยับเองใช่ครับมากขึ้นกว่าเดิมไหมขึ้นกว่าเดิมคิดว่านะค่ะนี่หนึ่งมิลเมตรก็แล้วกันขึ้นกว่าเดิมหนึ่งมิลก็ยังดีนะค่ะโอเคนะค่ะได้ได้นะค่ะเอาล่ะต่อไปผมช่วยหัวคุณลุงค่ะสมองค่อยคอยล่ะโทษครับปึ๊บโทษครับโทษครับปึ๊บสะเทือนทั้งตัวเอาละอีกทีดูสิยกแป๊บกลางกลางปึ๊บดีขึ้นค่ะขึ้นได้นะเข้าท่านะขึ้นโอ้โหนี่ตั้งฉากจะตรงนี่ดีขึ้นเอออันนี้ก็ขึ้นแล้วค่ะเกือบแล้วฮะเกือบตั้งฉากแล้วเห็นนะอันนี้มันนี่เลยนี่แหละตัวนั้นนะตัวเนี้ยคอยดูว่าค่ะเจ็บปวดไม่มีแล้วนะตอนนี้ไม่ปวดค่ะนานละเราเอาปวดตรงนี้ให้มันอยู่ตอนนี้มันจะทำอย่างนี้มากขึ้นชัดเจนคุณลุงตรงคอเนี่ยมันจะแบบเวลาผมใช้กล้องก่อนเดี๋ยวนี้เลยเทสเดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวพูดเรื่องของอดีตกำลังพูดเดี๋ยวนี้มันจะได้ช่วยได้ถูกยังมีติดอีกหน่อยค่ะทางนั้นสิข้างนี้อันนี้จะชัดเจนค่ะค่ะนั่นแหละค่ะนั่นแหละค่ะนั่นแหละถูกจุดเลยค่ะถูกเนาะถูกเลยค่ะเป๊ะเลยค่ะโอ้โทษทำเล่นๆเนี่ยฮะจะมีผลปึ๊บปึ๊บโอ้ถูกจุดเลยค่ะโอ้โหคุณลุงอะไรมันจะขนาดนั้นสบายมากถ้าถูกจุดนะเป๊ะเลยค่ะโอ้ฝังมานานใช่ไหมเนี่ยเป๊ะเลยคุณลุงตาแจ้งเลยค่ะตาแจ้งต่างหากเข้าล็อกค่ะมือขวายกมากกว่าเดิมทั้งนั้นน่ะเอากระเดิมไหมจะเรียกว่าร่างกายมันทั่วไปมันเป็นทั้งหมดทั้งตัวความไม่สมดุลมันดึงทั้งตัวแต่มันโฟกัสตรงนี้มากที่สุดมันจะเชื่อมกันนะคะเชื่อมกันหมดทุกร่างกายเป็นองค์คาพยพมันเป็นใยแมงมุมคิดอย่างนั้นเลยถ้าใยแมงมุมตรงไหนที่มันหุ้มปุ๊บมันก็ดึงไปหมดถ้ามันขาดมันก็กระจายทั้งหมดนึกถึงใยแมงมุมถูกแล้วคุณลุงนึกเลยเช่นนั้นเลยมันจะฟืบอยู่แล้วก็ช่วงหนึ่งถ้าเกิดเราไม่แบบนี้นะคุณลุงมันจะจืบอยู่อ่ะใช่ดึงอย่างนั้นแหละต้องดึงค่ะแบบนี้ดึงแบบว่าแบบไปดีนะถือว่าเป็นคนที่ช่วยตัวเองได้ค่ะให้ความสำคัญกับสุขภาพร่างกายตัวเองค่ะแล้วนอนจะแบบนั่นแขนจะหมุนไปเรื่อยค่ะไม่ใช่ว่าจุดเดียวจะไม่งั้นตรงนี้แบบล็อกเลยล็อกเลยที่ช่วยดึงเยอะเลยคุณลุงมันจะยืดสรุปแล้วคือดีขึ้นเรื่อยๆเนาะดีขึ้นเรื่อยๆอ่ะอยู่ในเกณฑ์พอใจไหมโอเคค่ะมาถึงตรงนี้ถามว่าพอใจไหมเอ่ยไหนล่ะแผ่นเพลทอยู่ไหนแผ่นเพลทไม่มีเนาะอ่ะยังไงจันทร์เพชรคุณศิริคุณก็เป็นคนเดียวศิริคุณคนเดียวค่ะโอเค
อยากให้เป็นปกติโอเคเนาะค่ะเอาให้คะแนนตัวเองที่วันนี้ให้ 20% 20เนาะค่ะ20เนาะค่ะโอเคครับอ่ะขอให้มันได้ทีละ5ทีละ10โอเคนะอยากให้แขนเหมือนข้างซ้าย อยากให้เจ้านมเหมือนข้างซ้าย โอเคครับตั้งความหวังด้วยกัน